สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนภาพช่อแดงให้วาเลนไทน์ซูมเข้าไปแห่ดูเป็นล้านเมื่อไม่นานมานี้ผู้ใช้ TikTok ชื่อ ph_metavi ได้เผยให้เห็นบรรยากาศวาเลนไทน์ที่คุณสามีจัดให้ด้วยช่อดอกไม้สีแดงแต่ดอกไม้ที่ว่าไม่ใช่กุหลาบแต่ประการใดแต่หากเป็นแบงค์ร้อยจัดหนักจัดใหญ่ชนิดสูงท่วมหัวจนคนรับเดินตัวโยนพร้อมกับอีกช่อที่เป็นช็อกโกแลตยี่ห้อดังมองผ่านๆนึกว่าบ้านใครจัดงานบุญกฐินตอนนี้จากนั้นทางบ้านก็พากันมานั่งแกะเงินช่อออกมานับและพบว่าคุณสามีจัดใหญ่จัดด้วยเงินแสนแถมเจ้าของโพสต์ยังแอบมีแซวสามีด้วยว่าถ้าปีหน้าทำตัวไม่น่ารักจากแบงค์ร้อยอันก็กลายเป็นแบงค์50แทนฮ่า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 ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ